สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับบุ๋มในช่องสวิปตี้ครับเมื่อกี้เช่นเคยนะคะได้มาชมวู้ฮู้วันนี้เราก็อยู่ในเกมไมน์คราฟต์นะคะได้มาชมแล้วก็จะมาทำการสอนสร้างแทนสิ่งนี้เลยนะคะได้มาชมนั่นก็คือบ้านพักกลางอากาศริมทะเลนั่นเองนะคะได้มาชมเย้นี่ก็เป็นที่บุ๋มให้ท่านผู้ชมโหวตนั่นเองนะคะได้มาชมก็วิธีสร้างก็ไม่ยากเลยนะคะได้มาชมก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันก่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไปเริ่มที่สร้างกันเลยดีกว่า โอเคนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่เตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะท่านผู้ชมบล็อกแรกก็คือบล็อกไม้สนบันไดไม้สนนะคะแล้วก็สแลบแผ่นไม้สนรั้วไม้โอ๊กบล็อกไม้โอ๊กแปรรูปบันไดไม้โอ๊กแล้วก็ตามด้วยสโตนบริกนะคะแบบบล็อกแล้วก็แบบบันไดแล้วก็แบบสแลบนะคะท่านผู้ชมโอเคต่อไปอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวต่อไปก็จะมีบันไดอิฐนะคะแล้วก็จะเป็นไฟแช็กนี่ก็จะเป็นแทบดอแล้วก็ตามด้วยออฟซิเดียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับตกแต่งภายนอกนะคะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกก็ให้ระวางบล็อกไม้สนนะคะสูงขึ้น4บล็อกนะคะ1 2 3 4แล้วก็เว้น2บล็อกนะคะ1 2แล้วก็1 2 3 4นะคะแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นก็ให้เราใช้นี่เลยนะคะเป็นสโตนบริกนะคะวางตัวนี้มา1 2แบบนี้นะคะใช่ไหม2แล้วก็วางเรียงมาตรงนี้นะคะ1 2แล้วก็วางมาอีก2บล็อกนะคะ1 2นี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็วางตรงนี้เหมือนกันนะคะชึบชึบจากนั้นก็ใช้บล็อกไม้สนนะคะวางขึ้นเท่ากันกับด้านโน้นเลยนะคะ1 2 3 4แบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เราใช้นี่เลยนะคะบันไดไม้สนนะคะวางกลับหัวแบบนี้1 2แล้วก็เลี้ยวนะคะชึบแล้วก็เลี้ยวชึบนี่แบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็วางจึ๊บวางอีก1บล็อกโอเคแล้วก็เลี้ยวปั๊บลงไปจึ๊บจึ๊บนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ให้เราใช้บล็อกไม้โอ๊กนะคะปิดมาจึ๊บจึ๊บป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 ึ๊บนี่จากนั้นเราก็ใช้รั้วไม้โอ๊กนะคะล้อมมาตรงนี้ปึ๊บ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 โอเคต่อไปแล้วก็มาทำบันไดกันนะคะก็ให้เราใช้บันไดไม้โอ๊กนะคะวางตัวนี้ลงมาเลยนะคะเดี๋ยวนะตัวนี้ให้เราวางเป็นบล็อกไม้โอ๊กนะคะสองบล็อกแบบนี้แล้วก็ตามด้วยบันไดชึบชึบอ่ะแล้วก็วางเป็นบันไดกับหัวนะคะตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ออกมาวางตรงนี้ชึบชึบชึบอุ้ยชึบชึบตัวนี้ก็ใช้บล็อกไม้โอ๊กปิดมาเลยนะคะนี่แบบนี้เลยก็ได้เนาะเดี๋ยวปิดอย่างนี้มาเลยดีกว่าชึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ตัวนี้ก็ไม่ต้องปิดโอเคประมาณนี้นะคะจากนั้นก็มาทำด้านนี้กันต่อก็ให้เราวางสโตนบริกนะคะสูงขึ้น1 2นะคะสูงขึ้น2บล็อกแล้วก็วางยาวไปประมาณ7บล็อกนะคะ1แล้ว2 3 4 5 6 7นะคะแล้วก็ตามด้วยบล็อกไม้สนนะคะสูงมา1 2 3 4ตัวนี้ก็วางให้มันเท่ากันนะคะปึ๊บแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ใช้บันไดไม้สนนะคะวางกับหัวตรงนี้ยาวมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โอเคแล้วก็ด้านหลังนะคะชึบชึบ2บล็อกนะคะแบบนี้แล้วก็ตามด้วยบล็อกไม้สนนะคะสูงขึ้น7บล็อกนะคะ1 2 3 4 5 6 7แบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็ให้เราใช้บล็อกไม้โอ๊กนะคะปิดไปเลยปึ๊บแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมโอเคต่อไปแล้วก็วางบล็อกไม้โอ๊กออกมาอีก2บล็อกนะคะ1 2แล้วก็ปิดมาปึ๊บปึ๊บตรงนี้ก็ใช้ไปในกับหัวไม้สนนะคะวางไปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เราใช้บล็อกไม้สนนะคะท่านผู้ชมวางตรงนี้นะคะสูงขึ้นมา7บล็อกนะคะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ตรงนี้นะคะที่มันตรงกับเสาด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะ4 5 6 7แบบนี้เลยนะคะนี้แล้วก็วางอีกมุมนึงนะคะท่านผู้ชมให้มันตรงกันกับด้านหน้านะคะปึ๊บนี่เลยนะคะได้แล้วตรงนี้ก็ให้ระวังเป็นไม่ได้กับหัวมาเหมือนเดิมนะคะชึบชึบปึ๊บปึ๊บโอเคจากนั้นเราก็จะวางต่อมาด้านนี้อีกนะคะก็ให้เรานับมา1 2 3 4 5 6บล็อกที่7ก็วางขึ้นนะคะ1อุ๊ยไม่ใช่ดิ1 2 3 4แบบนี้นะคะแล้วก็นับลงมา1 2 3 4 5 6 7ใช่ไหมบล็อกที่8น่าจะเป็นแบบให้มันตรงกับตรงนู้นนะคะท่านผู้ชมแล้วก็วางขึ้นมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ประมาณนี้แล้วก็ใช้บันไดกับหัวไม้สนนะคะวางรอบๆเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นโครงบ้านของเราก่อนนะคะแล้วก็วางเลี้ยวๆชึบชึบชึบนี่แล้วก็ด้านนี้นะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่จากนั้นแล้วก็ใช้บล็อกสโตนบริกนะคะปิดมาแบบนี้เลยนะคะด้านในชึบ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 
ปึ๊บปิดเข้ามาแบบประมาณแบบสูง2บล็อกเท่านั้นเองนะคะทีนี้ก็ปิดขึ้นมาแบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บชึบชึบตรงนี้จะขอทำเร็วๆนิดนึงนะคะมันทำง่ายๆไงตรงเนี้ยชึบชึบชึบนี่มันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วนะจากนั้นนะคะแล้วก็เอาวอกไม้โอ๊กออกมานะคะท่านผู้ชมแล้วก็วางปิดพื้นตรงนี้ไปเลยนะคะตรงนี้ปิดมาเลยปึ๊บ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 ค่อยๆปิดมานะคะถึงประมาณตรงนี้นะคะนี่ก็พอก่อนชึบชึบชึบนี่จากนั้นแล้วก็เอาสโตนบริกออกมานะคะแล้วก็วางด้านหน้าไป1 2แบบนี้นะคะแล้วก็เว้น1บล็อก1 2โอเคต่อไปก็ด้านนี้วางยาวเลยนะคะนี่วางปิดมาเลยแล้วก็ด้านหลังปึ๊บแล้วก็ด้านนี้นะคะชึบ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 จากนั้นเราก็ใช้บล็อกไม้โอ๊กนะคะวางสูงขึ้นมาตรงนี้3บล็อกนะคะ1 2 3แล้วก็ปิดขึ้นเลยนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางมาได้กับหัวนะคะท่านผู้ชมวางเป็นมาได้กับหัวอุ้ยทำไมออกไม่ได้โอเคปึ๊บแล้วก็วางตรงนี้ปิดไปจึ๊บนี่ต่อไปก็ด้านนี้นะคะก็ให้ระวังสูงขึ้น1 1 2 3เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ใช้มาได้กับหัวปิดตรงนี้นะคะชึบชึบตรงนี้ก็วางเป็นบล็อกไม้โอ๊กปิดมาเลยปึ๊บปึ๊บโอเคต่อไปก็ด้านหลังนะคะ1 2 3แล้วก็ด้านนี้1 2 3แล้วก็วางเชื่อมกันชึบชึบชึบแล้วก็ตามด้วยมาได้กับหัวนะคะนี่โอเคต่อไปด้านนี้นะคะท่านผู้ชมก็ทำเหมือนกันกับด้านนู้นเลยนะคะก็คือวางสูงขึ้นมา1 2 3 1 2 3แล้วก็ปิดแล้วก็ตามด้วยบันไดกับหัวอีกทีนึงนะคะนี่ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วนะคะโอเคต่อไปแล้วก็มาทำด้านนี้กันนะคะก็ให้เราใช้บล็อกไม้โอ๊กแปรรูปนะคะวางตัวนี้ยาวมาก่อนนะคะข้างๆมันชึบแบบนี้ก่อนเลยนะคะจากนั้นก็ให้เราใช้เป็นบล็อกหญ้านะคะปูไปทั้งหมดตรงนี้นะ1 2 3 4 5นี่5บล็อกปูมาชึบ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 ปึ๊บถึงประมาณตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ให้เราใช้เป็นบล็อกไม้โอ๊กปูมาตรงนี้1 2แล้วก็1แบบนี้เดี๋ยวตรงกลางตรงนี้เราก็ใช้เป็นออฟซิเดียนนะคะในการวางตรงนี้นะคะก็วางไปจึบจึบแล้วก็วางตรงนี้สูงขึ้น1 2 3แล้วก็ทุบออกตรงนี้นี่ใช่ไหมวาง3บล็อกก็ถูกแล้วก็วางเข้ามาแบบนี้นะคะให้มันเป็นประตูนั่นเองนะคะประตูเป็นนรกของเราตรงนี้เนาะอย่างนั้นก็ให้เราใช้รั้วไม้โอ๊กนะคะทำการปิดไปเลยนะคะนี่รอบๆตรงนี้เลยเปิดปิดมารอบๆชึบชึบนี้ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปแล้วก็ทำมาทำเป็นหลังคากันนะคะท่านผู้ชมก็ให้เราใช้สโตนบริกนะคะวางรอบๆมาเลยนะคะตรงนี้ปึ๊บแล้วก็วางยืดออกมา1บล็อกนะคะแล้วก็ตามด้วยบันไดกับหัวบันไดบันไดกับหัวแล้วก็บันไดนะคะแล้วก็บันไดกับหัวอีกทีนึงปึ๊บก็คือแบบวางค่อยๆสูงขึ้นมาเลยเป็นบันไดเป็นหลังคาแบบเบสิกเลยนะคะก็วางตรงนี้ขึ้นมาชึบชึบก็ปึ๊บตรงนี้แล้วก็บันไดกับหัวก็วางตรงนี้ขึ้นขึ้นแล้วก็บันไดกับหัวอีกทีนึงแล้วก็วางยอดนะคะปึ๊บแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจากนั้นก็วางยาวมาด้านนี้ชึบ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 แล้วก็ทำเหมือนกันกับด้านหน้าเลยนะคะก็คือวางอย่างนี้เลยแล้วก็บันไดกับหัวบันไดกับอุ้ยบันไดกับหัวปึ๊บปึ๊บบันไดบันไดกับหัวแล้วก็ตรงนี้ชึบค่อยๆตอกมาแล้วก็บันไดกับหัวแบบนี้บันไดบันไดกับหัวแล้วก็วางสูงขึ้นมาปึ๊บชึบชึบนี่แบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมโอเคต่อไปแล้วก็ใช้เป็นนี่เลยนะคะบล็อกอิฐนะคะบันไดบล็อกอิฐมาวางนะคะท่านผู้ชมก็ให้เราวางยางมาตรงนี้วางยางมาเลยนะคะท่านผู้ชมนี่วางด้านในมาเลยนะคะปึ๊บแล้วก็วางตรงนี้มา1 2นะคะแล้วก็ด้านนี้1ไม่ใช่สิวางด้านละ1ก่อนนะคะแล้วก็ใช้เป็นบล็อกไม้โอ๊กปิดตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะทำหน้าต่างตรงนี้ด้วยนั่นเองเดี๋ยวก็ให้เราวางเลี้ยวๆนิดนึงนะคะชึบแบบนี้เลยปึ๊บนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ข้างบนเราก็ทำการปิดมาเลยนะคะชึบปิดไปธรรมดาเลยชึบชึบชึบแล้วก็ตามด้วยสแลบนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้บุ๋มลืมออกมาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็วางสแลบตรงนี้ด้านบนนะคะตรงนี้เราก็จะใส่เป็นกระจกนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็คือวางยาวมาเลยข้างล่างปึ๊บแล้วก็ด้านบนด้านบนก็วาง1บล็อกด้านละ1บล็อกแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทำการใช้บล็อกไม้โอ๊กนะคะปิดมาปึ๊บแล้วก็วางเลี้ยวๆนะคะปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางข้างบนชึบชึบชึบก็ด้านนี้ชึบ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 แล้วก็ตามด้วยสแลบนะคะนี่ข้างบนตรงนี้ก็ใช้เป็นสโตนบริกนะคะปิดไปเลย
แบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้เป็นสแลบสโตนบริกนะคะวางตรงกลางปึ๊บนี่เห็นไหมก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ใช้เป็นบล็อกไม้โอ๊กนะคะปิดตรงนี้มาชึบชึบสองบล็อกแล้วก็ปิดด้านบนตรงนี้ปึ๊บนี่ให้มันเหลือ1บล็อกตรงกลางแบบนี้นะคะโอเคต่อไปก็ด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะปึ๊บ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 แล้วก็วางให้มันเหลือตรงกลางแบบนี้เลยโอเคจากนั้นเราก็มาใช้เป็นสแลบนะคะท่านผู้ชมใช้เป็นสแลบจากนั้นวางรั้วไว้อกนะคะตรงนี้สูงขึ้นมา1 2 3นะคะแล้วก็ตรงนี้อ่ะแล้วก็ตามด้วยสแลบนะคะชึบชึบชึบนี่แบบนี้ก่อนเลยแล้วก็วางเลี้ยวลงมา1บล็อกปึ๊บแล้วก็วางโค้งตีโค้งมาแบบนี้นะคะชึบชึบนี่ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วนะคะส่วนตรงนี้บุ๋มว่าเราเปลี่ยนเป็นรั้วหินจะดีกว่าเนาะข้างล่างเห็นไหมมันจะหน้าตาดูแบบดูดีกว่านะคะนี่เห็นไหมฮันโน่ดูดีนะคะแล้วก็มาทำกระจกวางมาวางกระจกกันดีกว่ามาทำกระจกอะไรล่ะก็ให้เราวางกระจกที่เราเว้นไว้กันนะคะแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้บุ๋มว่าให้เราวางเป็นบล็อกอาจจะสวยนะเอาเป็นบล็อกมาวางเลยดีกว่าบุ๋มว่าปึ๊บปึ๊บนี้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็ตรงนี้ก็มาเป็นแผ่นกระจกปึ๊บแล้วก็รอบรอบบ้านแล้วก็ด้านนี้จึ๊บจึ๊บแล้วก็ด้านนี้นะคะปึ๊บปึ๊บจากนั้นก็ใช้รั้วไม้โอ๊กนะคะปิดมารอบรอบตรงนี้ปึ๊บนี่ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะก็ให้เราใช้รั้วไม้โอ๊กนะคะท่านผู้ชมวางตรงนี้สูงขึ้น2บล็อกนะคะ1 2แล้วก็วางเป็นตรงไหนดีเอาเป็นตรงนี้ก็ได้เนาะ1 2เอ๊ะจะดีไม่น่าไม่ใช่สิต้องเป็นประมาณตรงนี้นะคะ1 2แล้วก็ตรงกลางตรงนี้1 2แล้วก็ตรงนี้นะคะจากนั้นก็ใช้เป็นนี่เลยนะคะสแลบแผ่นไม้สนนะคะวางยาวๆมาเลยนะคะรอบๆปึ๊บ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 แล้วก็ด้านนี้ชึบ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 แล้วก็วางตีเลี้ยวนะคะท่านผู้ชมให้มันแบบเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้บุ๋มว่าบุ๋มวางผิดแน่ๆเลยเดี๋ยวขอทุบวางตรงนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมปึ๊บแบบนี้นะคะนี่ประมาณนี้เลยโอเคต่อไปแล้วก็วางตรงนี้ให้มันตรงๆกันปึ๊บแล้วก็วางแสลบมาเลยนะคะจึ๊บจึ๊บนี่ส่วนที่เหลือตรงกลางว่างๆตรงนี้เราก็จะวางเป็นแท็บดอนั่นเองนะคะท่านผู้ชมก็ทำการวางแท็บดอไปเลยจึ๊บแล้วก็กดนั่งนะคะในการวางปึ๊บวางป้ายกดนั่งในการวางแบบที่มันต่อกันเป็นสแลบนะไม่ใช่สิต่อกันเป็นแท็บดอเออแบบนี้นะคะปึ๊บมันก็จะทำการวางได้นั่นเองนะคะก็วางป้ายชึบปึ๊บปึ๊บนี่ตรงนี้ไม่ต้องวางนะคะปล่อยลงๆไว้ก็ได้เนาะนี่ตรงหน้าตรงเนี้ยประมาณ2บล็อกก็อีกบล็อกเดียวก็พอปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ปิดมานี่ประมาณนี้นะคะใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ด้วยดีกว่าโอเคให้มันเหลือ2บล็อกแค่นั้นก็พอนะโอเคที่เหลือตรงนี้แล้วก็จะมาวางประตูนะคะวางประตูกันเลยปึ๊บนี่แล้วก็มาทำด้านบนตรงนี้กันนะคะท่านผู้ชมก็ใช้เป็นบล็อกไม้โอ๊กนะคะปิดตรงนี้มาเลยปิดมาเลยปึ๊บ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 ข้างบนมันก็จะได้พื้นที่ประมาณ2บล็อกนั่นเองเนาะตรงนี้ก็ให้เราใช้บล็อกไม้โอ๊กนะคะวางสูงขึ้นมาเพราะว่าเราจะทําเป็นทางขึ้นตรงนี้นั่นเองแล้วก็ปิดมาให้หมดนะคะแล้วก็เว้นไว้1บล็อกแค่ตรงนี้ก็เอาบันไดลิงมาวางเลยนะคะตรงนี้ก็วางสูงขึ้นมาปึ๊บประมาณนี้แล้วกันชึบนี่โอเคเสร็จแล้วนะคะในบ้านตรงนี้ต่อไปเราก็มาทําการปลูกข้าวปลูกอะไรกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเอาไฟแช็คมาด้วยดีกว่าท่านผู้ชมอยากจะปลูกเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวตรงนี้ขอติดไฟแช็คปึ๊บนี่เป็นไงโอเคนะคะท่านผู้ชมต่อไปก็ให้เราเอาบล็อกน้ำออกมาก่อนนะคะท่านผู้ชมจากนั้นก็กะประมาณตรงกลางนิดนึงนะคะประมาณสัก2บล็อกก็ได้เนาะประมาณตรงนี้ก็วางน้ำไปเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ทำการมาปลูกข้าวกันดีกว่านะคะก็ใช้อันนี้เกลี่ยไปทั้งหมดเลยเนาะตรงนี้เกลี่ยเลยปึ๊บ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 ปั๊บปั๊บปั๊บชิบชิบนี่โอเคตรงนี้อาจจะเป็นแบบรำคาญเสียงนิดนึงก็เอาบล็อกดินปิดขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่มันก็จะไม่มีเสียงน้ำละตรงนี้เราก็ปลูกข้าวไปบางคนอาจจะอยากปลูกเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยเนาะปึ๊บ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 ชึบแล้วก็ตามด้วยโบนเมลนะคะโบนเมลปั๊บ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 ชึบ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 วางมันเลยนี่ให้มันโตเร็วๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะปั๊บนี้
เป็นไงโอเคต่อไปแล้วก็มาตกแต่งภายในบ้านกันนิดนึงแล้วกันนะคะท่านผู้ชมวันนี้เป็นการแบบตกแต่งให้ดูคร่าวๆนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมไปตกแต่งกันเอาใหม่ได้เนาะถ้าหากบุ๋มแบบบุ๋มอาจจะทำไม่ค่อยสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคตรงนี้เราก็จะวางเป็นเตาเผานะคะ2เตาแบบนี้นะคะนี่เป็นไงล่ะเราก็ตั้งไว้ตกคราฟมุมนี้แล้วก็มีกล่อง2ใบตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะมีแบบยังไงมีเป็นคอบเบอร์สโตนวางแบบเป็นขั้นบันไดตรงนี้นะคะนี่ให้มันจะได้แบบเหมือนที่ดูดควันขึ้นไปอะไรอย่างงี้มั้ยวางด้านบนดีกว่าเนาะตรงนี้ปั๊บอุ๊ยปั๊บแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้จึ๊บนี่โอเคประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นก็จะวางเป็นแผ่นเป็นเหยียบนะคะให้มันแบบดูสมูทขึ้นนะคะปึ๊บนี้แล้วก็ส่วนมุมนี้ผมก็จะวางเป็นอาจจะมียังไงอ่ะจะทำอะไรต่อดีคิดไม่ออกเลยก็จะเป็นที่วางชุดแล้วกันนะคะเป็นที่วางชุดเป็นที่วางชุดวางตรงนี้แล้วก็จะมีต้นหนังสือรอบๆตรงนี้นะคะให้ความรู้สึกแบบเด็กเรียนนิดนึงนะคะตรงนี้ก็วางปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยไม่ได้สิลืมมาด้านหน้านะคะท่านผู้ชมก็คือนี่ไงแอร์วิวลืมวางแอร์วิวได้ไงก็เราจะวางแอร์วิวกันตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยถังน้ำนะคะสำหรับปรุงยาแล้วก็ต้มปรุงยามาปึ๊บนี่แล้วก็ต้มปรุงยาวางบนแอร์วิวนี่เลยตรงนี้เราก็จะวางเป็นหีบเอนเดอร์นะคะหีบเอนเดอร์จึ๊บนี่แบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็ทำการใส่น้ำเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะป้าบนี่ตรงนี้ก็วางชุดไปแล้วกันเนาะก็วางชุดให้มันเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมนี่เราก็จะตกแต่งในรูปภาพนิดนึงเล็กน้อยให้มันดูดีนะคะแล้วก็เอาท็อตออกมาปักด้วยดีกว่า ก็จะปักรูปภาพไปจะตรงโอ้โหใหญ่เกินนะโอเคแล้วก็จะมีรูปเล็กรูปน้อยด้านบนนะจ๊ะโอเคก็ปักท็อตให้มันสว่างนิดนึงนะคะเรียบร้อยนะคะด้านล่างตรงนี้บุ๋มก็จะขอปูเป็นพรมสักสีเอาแบบสีเข้มๆนะคะมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติเสร็จต้องบอกว่าอุ๊ยรูปภาพตกท่านผู้ชมเอาใหม่วางใหม่โอเคมันจะได้ดูยังไงดูดีนะคะดูดี ดูแพงขึ้นทีนี้ก็จะวางเป็นเป้นเหยียบนะคะมันจะได้ออกง่ายๆนิดนึงโอเคทำด้านบนกันนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องนอนแน่นอนเลยนะคะก็จะเอาเตียงนอนสีฟ้าแล้วกันเข้ากับน้ำทะเลดีปาบไปแล้วก็ตามด้วยกล่องเก็บหีบสมบัตินะคะแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรดีตู้หนังสือนะคะท่านผู้ชมคิดออกละเอาเป็นตู้หนังสือไปแล้วกันปับฮันนอได้นะแล้วก็จะมีกระถางดอกไม้เอาท็อตมันด้วยท็อตมาแล้วทำไมเอามาทำไมอีกเนี่ยใช่ไหมก็เอากระถางก็จะวางกระถางดอกไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยดอกไม้อ่ะแล้วก็วางท็อตปักตรงนี้เลยแล้วก็ตามด้วยรูปภาพนะคะน่ารักไม่ใช่สิเป็นไอเทมเฟรมวางตรงกลางตรงนี้แล้วก็ตามด้วยนาฬิกานะคะนาฬิกาสี่นาฬิกาได้ไงโอเคแล้วก็จะมีรูปภาพตกแต่งหัวเตียงนิดนึงนะคะอุ้ยรูปภาพตรงนี้ผมก็จะวางรูปภาพตกแต่งไปนะคะปึ๊บประมาณนี้ที่เหลือตรงนี้ก็จะวางปูเป็นพรมตามใจชอบเลยผมก็จะให้มันเข้ากับที่นอนนะคะวางสีฟ้าไปเลยนี่เฟี้ยวไหมล่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับบ้านของเราตรงข้างนอกตรงนี้แล้วก็อาจจะเสริมความสวยงามด้วยการวางเป็นที่นั่งเล่นข้างนอกได้นะคะเดี๋ยวผมจะวางเป็นวิ่งแต่ว่าเราจะวางเป็นไอ้นี่ดิที่นอนอาบแดดนะคะก็ได้นะปรับนี่เฟี้ยวไปอีกแบบนะคะท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้เลยต่อไปแล้วก็ใช้ประโยชน์สิ่งสุดท้ายของเราก็คือใบไม้นะคะที่บุ๋มได้แนะนำไปตอนต้นคลิปเนาะแล้วก็วางตรงนี้มาเลย1 2 3แล้วก็วางเลี้ยวแล้วก็วางตรงนี้เข้าไปปึ๊บแล้วก็วางนี้เลยนะคะไม่ดีตรงนี้เราวางข้างในดีกว่าปึ๊บปั๊บโอเคต่อไปก็ด้านนี้ก็วางเหมือนกันเลยนะคะรอบๆบ้านเลยนะจ๊ะชิปปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้นี้เสร็จเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมสุดท้ายผมก็ทำการปลูกต้นไม้ให้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงนะคะนี้อุ๊ยเดี๋ยวทำไมเป็นต้นแบบนี้ล่ะซาร่าผมรู้สึกว่าผมจะปลูกผิดนิดนึงนะคะท่านผู้ชมโอเค
รกบ้านมากเลยปลูกผิดต้นเอาเป็นต้นไม้ใบต้นไม้โอ๊กธรรมดาแล้วกันเนาะก็ปลูกป้าปึ๊บนี่โอเคเป็นต้นไม้โอ๊กก็ได้นะคะนี่ตามใจชอบเดี๋ยวจะไม่ปลูกก็ได้นะคะนี่โอเคประมาณนี้เลยนะคะสำหรับบ้านบ้านพักแต่อากาศริมทะเลของเรานะคะท่านผู้ชมก็ถ้าหากชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายกดซับสไครต์ด้วยเด้อ